ใจไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ไปทำงานเป็นเลเบอร์นั่นแหละจริงๆแล้วอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแต่สิ่งที่ได้มาต้องบอกว่ามันเกินมูลค่าไปมากๆมันทำให้เรารู้ตัวเองทุกอย่างเลยเราได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองเรายืนด้วยขาตัวเองจริงๆก็มีเพื่อนๆไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่คนเดียวมันก็ค่อนข้างตัดสินใจเยอะพอสมควรแล้วทีนี้พอเราไปฝึกอยู่อย่างนั้นเนี่ยกลับมาปุ๊บมันก็เลยทำให้เราดูแลตัวเองได้รวมถึงเวลาตัดสินใจอะไรมันจะฉับไวรวดเร็วโอ้โหจำได้ว่าจริงๆตอนแรกเหมือนมีจุดมุ่งหมายไว้เลยว่าฉันอยากเรียนนิเทศมากแต่ด้วยความที่พอตอนเช็คคะแนนเนี่ยคือคะแนนมันถึงแบบที่แบบมหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งนะคะแต่มันค่อนข้างไกลต้องไปอยู่หอป้าไม่อนุญาตเลยจ้าบอกว่าตัดไปได้เลยเราชอบเราก็ยังยืนหยัดนะเรียกมหาวิทยาลัยใกล้บ้านแต่ว่าในอีกส่วนนึงก็รู้สึกว่าเราตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงแบบเอ๊ะแล้วนอกจากสิ่งที่เป็นนิเทศเนี่ยฉันชอบอะไรอีกก็รู้ว่าตัวเองชอบภาษาอังกฤษแล้วก็ค้นหามหาวิทยาลัยที่มีแบบเฮ้ยมันมีเอกภาษาอังกฤษไหมหรืออะไรอะไรอย่างงี้คือตอนนั้นมันเหมือนมีคณะนี่แหละที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรแล้วเพิ่งรู้ว่าโอ๊ยอยู่ในเมืองเอ้ยลองดูนะพอดีคะแนนก็ถึงด้วยคุณครูก็แบบเออเชียร์ตรงนั้นตัดสินใจโทรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหาที่ปรึกษาเรียบร้อยปุ๊บอ่ะงั้นเลือกเลยละกันแล้วก็ติดก็เป็น4ปีที่มีความสุขมากแล้วก็มีเพื่อนๆดีแล้วก็ที่สำคัญมันก็ได้ประโยชน์ได้เอามาใช้ตอนนั้นก็คงอาจจะแบบเพิ่งเข้ามหาลัยไงแล้วก็แบบเคยเป็นอยู่เรียนผู้หญิงล้วนมาตลอดนะคะก็คืออยู่มาแต่แล้วก็เป็นปีแรกที่ในชีวิตที่ได้เรียนกับผู้ชายก็อาจจะแบบดูหอนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนแสบค่ะจำได้เลยมหาวิทยาลัยตอนนั้นนี่ก็เป็นปีที่เข้าไปปีแรกเขาก็อยากจะติดต่อให้เป็นลีดคณะก็ไม่เป็นก็ไปซ้อมอีก 2-3 ครั้งแล้วก็ไม่ไปอะไรเงี้ยก็เป็นเด็กแสบตั้งแต่เด็กอะค่ะก็ขอโทษพี่ๆทุกคนในวันนั้นด้วยนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมมีเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติอยู่ก็รู้สึกว่าช่วงนั้นแหละเป็นช่วงแบบที่แบบเราได้ลองใช้ชีวิตแบบสุดๆได้ลองทำอะไรที่เรารักจริงๆนะครับผมแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่โดดเรียนบ่อยมากชอบตรงนี้ช่วงนั้นเป็นวัยแบบเด็กๆป๊อปปี้เลิฟกำลังมีความรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบได้ลองคบกับผู้หญิงคนนึงแล้วก็อกหักอะไรอย่างเงี้ยครับผมคือแบบจีบเขาไม่ติด